เกษตรทำเงินวันนี้จะพาไปดูการทำไร่ข้าวโพดของเกษตรกรในอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับที่พลิกช่วงวิกฤตภัยแล้งให้เป็นโอกาสในการสร้างเงินติดตามพร้อมกันครับกับคุณเพลินพิษชูเสนครับคุณวสุวัฒน์เลิศวริธีรธรกำลังเร่งปรับพื้นที่และเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดเพิ่มอีกแปลงหลังจากเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตราว4ไร่ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณวสุวัฒน์บอกเขาว่าข้าวโพดที่ปลูกจะมีรสชาติหวานกรอบและฝักโตหรือไม่นั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมดินและการตรวจวัดค่า pH ของดินให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมค่า pH ที่เหมาะสมมาอยู่ที่ 6.5 ถึง 7และอินทรีย์วัตถุต้องเพียงพอนะแล้วถึงจะได้ปริมาณคุณภาพข้าวโพดที่คุณภาพชัดเจนปัจจุบันไร่ข้าวโพดของคุณวสุวัฒน์มีด้วยกัน2แปลงรวมในที่8ไร่เขาวางแผนปลูกข้าวโพดสลับกันต่อเนื่องตลอดทั้งปีต่อไร่ลงทุนราว 5-6,000 บาทแต่ให้ผลตอบแทนราว 2-25,000 บาทโดยตัวเขาลงมือทำเองคนเดียวทุกขั้นตอนและนี่ก็คือผลผลิตที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรท่านนี้ค่ะผ่านมา68วันได้ข้าวโพดโตเต็มที่ค่ะฝักโตน่ารับประทานพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวส่งตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะอย่างไรก็ตามแม้ช่วงนี้หลายพื้นที่จะเผชิญกับปัญหาภัยแล้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดรายนี้กลับใช้เป็นโอกาสในการทำเงินโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วข้าวโพดที่เขาปลูกได้ให้ราคาดีเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทมีทั้งลูกค้าประจำที่มารับซื้อตรงถึงไร่รวมถึงลูกค้าในตัวเมืองพังงาและภูเก็ตที่เขาบริการขับรถส่งตรงถึงที่ค่ะถ้ายิ่งแรงผมยิ่งทำได้คือวิกฤตของคนอื่นแต่โชคดีที่เรามีน้ำอยู่เราก็เลยต้องฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นทำไม่ได้เราต้องทำให้เร็วและทำให้มากค่ะพอจะเป็นช่วงหน้าฝนเนี้ยใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ราคามันก็ตกทันทีเลยอันนั้นคือปกติเกษตรกรที่นี้ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันผลผลิตจากไร่ข้าวโพดของเขายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยอนาคตเตรียมหาพื้นที่ปลูกเพิ่มข้าวโพดจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกสำหรับเกษตรกรรายอื่นๆที่กำลังมองหาช่องทางการทำเงินเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน